เป็นวันที่สดใสได้ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงเปิดมาเลยค่ะกล่องแพ็กเกจสวยงามมากเลยนะคะแล้วจะมีกำมะหยี่ด้วยนะคะรูปทรงก็ดูเก๋มากเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างค่ะคู่มือตัวนี้นะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะวิธีการอธิบายก็ค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าถ้าเราถอดออกมาแล้วนะคะชิ้นส่วนของซ่อมสไตล์และโซ่ SP300นั้นจะเป็นยังไงค่ะค่ะพอเปิดออกมาแล้วนะคะเราปิดตรงนี้มานิดนึงค่ะก็จะได้เป็นแก้วนะคะไว้สำหรับใส่ตัวเอสเปรสโซ่ของเราค่ะชิ้นส่วนต่อมานะคะเราปิดมานิดนึงนะคะเราก็จะเจอตัวนี้เลยค่ะตัวบัสตันแท็บค่ะจากบัสตันแคปของเรานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะบัสเก็ตไว้ใส่กาแฟของเราค่ะเห็นเจ้าสีเงินๆด้านข้างสองข้างไหมคะตัวนี้คือขาของตัวเอสเปรสโซ่ SP300 ค่ะนี่เลยเรากดหน้านะคะเราก็สามารถดันไอตัวเจ้าเงินๆนี้ลงไปได้ค่ะส่วนบางคนนะคะก็มาสงสัยว่าเราจะใส่น้ำร้อนตรงไหนด้านบนนี้เลยค่ะเราก็แค่หมุนเจ้าตัวนี้ออกมานะคะแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนไปนะคะได้มากที่สุดถึง150 mL กันเลยค่ะส่วนด้านบนนะคะจะเป็นตัวก้านนะคะไว้เป็นแรงดันทำให้เกิดตัวเอสเปรสโซ่ขึ้นมาค่ะจะเห็นมีขีดด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ใช่ไหมคะวิธีการเปิดก็คือเราก็หมุนค่ะนี่แบบนี้นะคะแล้วตัวก้านก็จะออกมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้ววิธีการเก็บของมันทำยังไงเหมือนเดิมค่ะต้องใช้แรงนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่มีแรงดันนะคะเอสเปรสโซ่ก็จะไม่เกิดแน่นอนอึ๊บนี่เลยแล้วก็หมุนกลับที่เดิมค่ะให้ขีดไม่ตรงกันแบบนี้นะคะนอกจากอุปกรณ์หลักของเราแล้วนะคะเจ้าสตาร์เลสโซ่นี้ก็มีช้อนตักกาแฟให้เราด้วยค่ะนี่เลยเล็กๆกระทันรัดแบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเราลองมาสกัดช็อตเอสเปรสโซ่จากสตาร์เลสโซ่ SP300 กันดีกว่าค่ะค่ะกาแฟนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องบดนะคะเราสามารถไปซื้อกาแฟนะคะแล้วก็สั่งให้ที่ร้านบดให้ก็ได้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นกาแฟที่เป็นกาแฟคั่วค่อนข้างอ่อนนะคะเพราะว่าชอบในการเป็นฟรุตตี้นิดๆอมเปรี้ยวหน่อยๆค่ะแล้วก็ตักใส่ไปเลยนะคะประมาณช็อตซักช้อนครึ่งแล้วเราก็ใช้ตัวก้นของตัวที่ปากกาแฟค่ะกดแซมๆลงไปเราก็เติมลงไปอีกนะคะให้มันเป็นตัวบาสเกตนะคะใช้ก้นเกลี่ยลงไปค่ะค่ะเมื่อเราเกลี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอากาแฟที่ใส่ในบาสเก็ตของเราใส่ในตัวของบาสเก็ตอีกทีนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวนี้ประกบกันเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆหมุนนะคะหมุนลงไปเลยค่ะหมุนลงไปให้สุดเลยนะคะแล้วมันก็จะดันของมันเลยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะกาแฟของเราก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราเอาขาลงนะคะวิธีการเอาขาลงเห็นไหมคะกดด้านข้างลงอย่างนี้นะคะอย่างไรเอ่ยกดด้านข้างลงค่ะแล้วก็เอาขาลงทั้งสองข้างเลยนะคะแบบนี้เลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ตั้งไว้แบบนี้เลยค่ะประกอบรูปร่างเสร็จแล้วลองใส่น้ำร้อนกันดีกว่าค่ะจับแล้วก็หมุนออกมานะคะนี่ด้านในจะมีบอกนะคะ150 mL ใส่น้ำร้อนไปเลยใส่น้ำร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะมันถึงขั้นตอนที่เราจะได้ทานเอสเปรสโซ่แล้วนะคะนี่เลยพร้อมหรือยังคะต่อมานะคะเราก็นำแก้วมารองไว้ด้านใต้เลยค่ะเสร็จแล้วเรามากดกันเลยนะคะค่อยๆปั๊มไปเลยค่ะใช้แรงดันนะคะค่อยๆอัดกาแฟให้เอสเปรสโซ่ของเราลงไปค่ะเราก็จะได้เอสเปรสโซ่ทานแล้วนะคะทุกคนโอ้ง่ายมากเลยค่ะนะคะเอสเปรสโซ่ของเราวันนี้สดใสแน่นอนเลยค่ะวันนี้ของเรา
ุดยอดเลยค่ะเครม่าก็สวยงามด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครม่าของเรากันเลยดีกว่านะคะเห็นไหมคะว่าเราได้เครม่าที่สวยงามมากเลยเป็นเอสเปรสโซ่ที่เพอร์เฟกต์หนึ่งช็อตกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนสุดยอดเลยค่ะเห็นเครื่องอะไรแค่นี้เพอร์เฟกต์มากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอยากได้แก้วเครื่องนี้นะคะไปเป็นสมบัติสักที่แล้วใช่ไหมใจอ่อนใจบางอยากรู้ว่าซื้อได้ที่ไหนติดต่อตรงนี้ได้เลยค่ะ